Xspeed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่4ของรายการ Speed Rider ครับแน่นอนครับเราจะต้องมาคุยกันเรื่องราวของรถจักรยานยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นคำถามต่างๆหรือโทรเข้ามาก็ได้นะครับฟูดอินเข้ามาก็ได้ทาง025309496-98ส่วน SMS ก็คือ4827772พิมพ์4เป็นวรรคตามคำถามของท่านครับก่อนอื่นที่จะไปคุยเรื่องราวต่างๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง XSpeedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับบางคนหลังใช้อยู่คิดอีกนะครับอันนี้เป็นเจลสำหรับล้างมือโดยไม่ต้องใช่โดยไม่ต้องใช้น้ำนะครับถ้าเขาสะอาดมือโดยไม่ใช้น้ำรถจังกินปลาหมึกมาใช่ไหมเออรู้อีกแล้วเนี่ยแล้วไม่กลิ่นปลาหมึกมันติดมือเลยแล้วก็ใช้คิดอีกฮะนะครับสปอนเซอร์ของเราเหมือนกันผู้สนับสนุนของเราเหมือนกันก็ถูแล้วก็ระเหยไปเอ่ยใช่กินไม่ได้นะให้ล้างมืออย่างเดียวนะไม่อร่อยครับอันนี้กินแล้วเหรอไม่ใช่หอมดีหอมดีอ่ะมีเอสเข้ามาเหรออ้าวผมไม่ได้เปิดไว้สิเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอะไรว่าอะไรมาเลยทีมงานอยากได้รถแดกเก็ตมือใหม่หัดขับครับเอากี่ซีซีครับมันมีตั้งแต่250ไปถึง 1,200 ซีซีใช่ขอแนะอ๋อนี่ขอแนะนำครับบำรุงรักษาไม่แพงครับไม่แพงเลยตัวกลางๆไหมกลางๆก็จะประมาณ650 700หรือ821อย่างมอนสเตอร์แต่ว่าถ้าเอาแบบข้ามมันลงสามไม่แพงเนี่ยตัดมอนสเตอร์ไปก่อนนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะราคาสูงกว่าชาวบ้านเขาทีนี้ก็จะเหลือตัว650นะ CB 650กับตัว MT07 ซึ่ง2ตัวนี้ก็สูสีกันในเรื่องของราคาแล้วก็ข้ามมันลงสามแต่ว่าในเรื่องของการขับขี่นะครับเป็นมือใหม่เนี่ยผมมองว่าถ้ามือใหม่มันเหมาะสำหรับรถที่ค่อนข้างจะเป็นมิตรกับผู้ขับขี่ก็คือ Honda นั่นเองครับเพราะว่า Honda เป็นรถที่ให้ความนุ่มนวลขี่ง่ายนะครับเน้นเข้าถึงผู้ใช้ได้ง่ายส่วนตัว MT เนี่ยมันค่อนข้างที่ต้องคนที่มีทักษะค่อนข้างจะสูงเล็กน้อยถ้าไปตกใจกระโชกห้างกับคันเร่งเนี่ยโอกาสที่มันยกล้อเดินสะบัดมันมีเยอะถ้าบอกว่าเป็นมือใหม่เนี่ยผมแนะนำให้เป็นตัว CB650F ตัวใหม่ล่าสุดของปี2007นี้นะครับราคาก็ไม่ได้แพงมากราคาพอๆกันแล้วก็ค่ามันเทนเนอร์แน่นอนครับถูกมากๆนะครับที่จริงๆเป็นมือใหม่ก็ซื้อเสร็จปุ๊บก็ต้องไปเรียนขับขี่นะครับให้รู้ทักษะการขับขี่ที่ถูกต้องการใช้สายตาการใช้ท่าทางการใช้เบรกทั้งหมด3เบรกเบรกหน้าเบรกหลังเอนจินเบรกต่างๆนะครับการใช้สรีระในการช่วยในการขับขี่เราจะทำให้เราขับขี่ได้ดีขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับขอทักทายใน Facebook ไลฟ์นิดนึงเนี่ยคุณพี่ธนพัฒน์ครับอนุเครืออ่ะผมเมื่อกี้ผมดูอยู่เขาบอกว่าเดี๋ยวกินข้าวแป๊บนึงกลับมาดูต่อนี่กลับมาร่วมชมแล้วนะครับแล้วก็มีอ๋อรับชมเราจากประเทศญี่ปุ่นด้วยโอ้ยช่วงนี้กลางคืนคมบ้างว่าคมบ้างว่าช่วงนี้สี่ทุ่มแล้วที่นู่นใช่คมบ้างว่านะครับอ่ะเกงกีฬาสกาเขาถามว่าพี่ครับชุดแต่งด้านหลังเป็นท่อสายต่อจากหลังเข้าหมวกคืออะไรครับอ๋อเป็นท่อดูดน้ำครับไม่มีอะไรเลยสำหรับนักแข่งที่สนามไหนที่มีอากาศร้อนมากๆวันนี้นักแข่งบ้านเราก็มีนะอย่างเจ้าซุปอนุชาน่าจะเลือดสีเวลาแข่งไทยเศรษฐกิจเนี่ยเอาวันไหนที่อากาศร้อนๆเนี่ยเขาก็จะมีหมวกเขาจะมีท่อต่อตรงโหนกเนี่ยท่อต่อซุปตรงโหนกเนี่ยมันจะมีสามารถใส่ถุงน้ำได้นี่คนหรืออูดแล้วก็ต่อท่อยาเข้ามาเข้าปากตรงข้างหลังเนี่ยเป็นเดือยอย่างงี้นะครับขับไปก็ดูดปุ๊บ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 อาจจะไม่ใช่น้ำบางๆอาจจะไม่ใช่น้ำบางๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไข่เขาตรวจไม่ได้ตรวจครับเขาตรวจว่าเย็นไม่เย็นว่ามีสายกระตุ้นใช่นะครับเป็นท่อสำหรับต่อน้ำสำหรับการแข่งขันที่เพราะว่าการแข่งขันระดับโลกเนี่ยต่ำๆเนี่ย20รอบแล้วสภาพอากาศถ้าร้อนมากๆ30กว่าองศาขึ้นไปเนี่ยการขับขี่ทั้งหมด20กว่ารอบเนี่ยคุณคิดดูว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ในชุดที่มันเป็นหนังอากาศภายนอกไหนจะความร้อนจากตัวรถเข้ามาทุกอย่างมันประดังเข้ามาด้วยความร้อนเขาเลยต้องเอาช่วยน้ำไประบายในร่างกายบางคนอาจจะเป็นงั้นฮีทบางคนอาจจะเป็นโจ๊กเป็นข้าวต้มก็ได้ใครจะไปรู้ขอบคุณมากครับพี่อ้าวรีบมาไม่ได้มีเวลากินข้าวใครจะไปรู้ไม่เห็นละก็คงแขกขี่ไปคงได้กินข้าวต้มโรงพยาบาลยาวนะฮะเขาคุณโหน่งครับบอกว่า GPX เห็นขายดีแต่เพื่อนหลายคนห้ามไม่ให้ซื้อใช้ตัวไหนครับเขาบอกแค่นี้ GPX ขายดีเอาเป็นภาพรวมหรือว่าเป็นรุ่นเขาบอกว่าความคิดเห็นโดยรวมรุ่นอ๋อ CR5CR5 150 200 EFI อ๋อตัวที่200แล้วตัวใหม่ตัว200แพ็กเกจ
ก็ค่อนจะดีนะเพราะว่ามันขยับขึ้นมาจากตัวละ50เขาน่าจะปรับในเรื่องของจุดด้อยต่างๆเนี่ยขึ้นมาดีแล้ว CR5 นี่ถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างจะขายดีอยู่เหมือนกันนะเป็นแจ็คเก็ตไบค์นะครับขนาด200ซีซีทำไมเพื่อนถึงห้ามให้ซื้อแล้วเราห้ามมั้ยถ้าคนไม่ห้ามนะวันนั้นผมรถมันโอเคนะผมเคยออกทริปไปกับตัว CR ตัว150ไปซ้ําไปแล้วผมขี่ตัว250ตอนนั้นขี่ CBR เข้ามากับผมได้นะตลอดทางอ่ะนะก็100กว่าเลยสบายๆใช่ TPX ก็ถือเป็นรถที่เค้าปรับปรุงมาเรื่อยๆใช่นะครับถือว่าเป็นรถที่ดีค่อนข้างดีแล้วก็เป็นแบรนด์คนไทยด้วยคนไทยต้องสนับสนุนคนไทยถูกต้องแล้วเค้ายอดจองเค้าถล่มทลายในงานไม่จริงถ้าเจอรถที่มีปัญหาจริงอ่ะเข้าไปศูนย์ไปบอกอาการครับมันถูกต้องนะครับบอกให้ถูกต้องด้วยนะไม่ใช่ใส่อารมณ์อย่าเพิ่งใส่อารมณ์รถใหม่อ่ะมันเนี่ยเค้ารับผิดชอบอยู่แล้วใช่อย่าเพิ่งไปใส่อารมณ์ว่าคุยเค้าเรื่องว่ารถมันเป็นอะไรอาการเป็นยังไงทำไมถึงเป็นอย่างงี้ต้องห่วงครับเค้ารับผิดชอบแน่นอนนะครับเค้าไม่ปล่อยชื่อเสียงเค้าเสียตรงนี้แน่นอนนะพี่จะถามเรื่องไอ้สายต่อเนี่ยเค้าถามว่ามันจะใช่เหรอใช่นะพูดเรื่องจริงเมื่อกี้ผมพูดเล่นมันเป็นท่อข้อดื่มน้ำจริงๆเค้าบอกจะห่วงกินน้ำเลยคือมันเขาไม่ได้แข่งกันรอบ2รอบนะครับ20รอบ25รอบเป็นไปได้ที่มันจะจิบน้ำนี่เรื่องจริงเรื่องจริงมันเป็นท่อน้ำจริงไปดูได้ตอนนี้ในการแข่งที่ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสนามช้างสนามพิรัสกิจสนามธนสกิจไม่ต้องนักแข่งอ่ะพี่อมเนี่ยเวลาไปขี่จักรยานอ่ะเมื่อก่อนนี่บ้าขี่จักรยานอันนั้นจะเป็นแพ็คธรรมดาเป้แล้วก็แบบเดียวกันนะครับแต่นี่จะเป็นถุงน้ำที่ซ่อนอยู่ทางโหนกด้านหลังใช่นะครับนอกจากเป็นกาดการกระแทกก็สามารถที่จะใส่น้ำเป็นถุงน้ำแล้วก็มีสายยางต่อท่อมาที่หมวกกันน็อกแล้วก็ไหลเข้าไปข้างในก็จะเป็นตัวเหมือนอะไรถ้าไม่กัดมันก็จะดูดไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าเราจะเห็นนะเพราะมันกันน้ำจะไหลตลอดเวลามันก็ต้องกัดแล้วก็ดูดไปแต่จริงก็ไม่ได้ดูดเยอะเขาแค่จิบจิบไปเพราะว่าอากาศร้อนมากนะครับเพราะว่าโอ้ในชุดแข่งอะไรต่างๆขี่อาร์สามทำกล่องแต่โดน KR ครับจะทำอะไรเพิ่มครับจะไปเหลืออะไรครับอย่าคิดว่า KR นี่มันเป็นรถเก่าแล้วมัน KR 2จังหวะถ้าเทียบ4จังหวะ KR คือรถ300ซีซีดีๆนี่เองใช่นะครับพอ150พอเป็น4จังหวะก็จะคูณ2เป็น300นั่นเองนะครับตัว300เนี่ยถ้าเทียบ2จังหวะก็คือตัว150แต่ว่าการทำงานของ2004จังหวะ2จังหวะเนี่ยมันต่างกันด้วยการทำงานใน1กลวัตต์เนี่ยดูดอัดระเบิดคายกับดูดตุ้มเนี่ยความเร็วความทอร์กที่มันมามันปี๊ดกว่าอยู่แล้วผิดกันนะมันผิดกันแต่ถ้าจะให้ไปสู้เขาได้เนี่ยค่อนข้างจะต้องทำเยอะไหนจะต้องมีแคมทำหัวฉีดใหม่ใส่กล่องใส่ท่อทำกล่องคือถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่ๆอ่ะมันโตมากับรถ4จังหวะครับทุกวันนี้ผมว่ามันนึกว่า CC สูงจะวิ่งกว่าอืมเสียใจเมื่อก่อนเนี้ยรถ150 cc เนี่ยที่เขาวิ่งกันเนี่ยเขาว่ากันที่ความเร็วทะลุ200เพราะนั้นเด็กแว้นสมัยก่อนเนี่ยมันถึงอันตรายกว่าสมัยนี้เอาพวกออโต้ซัดหมอบกันเต็มที่พีโซเมียก็105 106หรือว่าเด็กๆสุดแล้วครับแต่ว่าสมัยก่อนเขาว่ากัน200กว่าพี่มีสายเข้ามาสวัสดีครับคุณดำครับพี่สวัสดีครับว่าไงครับพี่บอมครับจะถามว่าไอ้ไมค์พวกไมค์ PCX ไมค์ N Max เนี่ยพี่ครับณตอนนี้มันกอได้ไหมไมค์ดิจิตอลเหรอครับใช่มันกอไม่ได้แล้วใช่ไหมครับทำได้ยังทำได้อยู่ทำได้ผมบอกเลยทุกรุ่นไปถึงบิ๊กไบค์เลยทำได้หมดมันมีอุปกรณ์ตัวนึงที่สามารถเซตพวกไมค์ได้คนไทยเก่งอยู่แล้วอันนี้สายดาร์กสายดาร์กรถยนต์เขาก็ทำกันฮะรถซุปเปอร์คาร์ยังทำได้เลยพอดีว่าผมนึกว่ามันทำไม่ได้ไงว่าจะไปดูพวกมือสองอะไรมันก็ถูกกว่านิดถูกกว่าหลายหมื่นอยู่ได้ทำได้ตัวไหนพี่ตัวไหน N Max พี่ N Max วางขายอยู่ตามร้านตามศูนย์เนี่ยจะส่วนมาก N Max รถเพิ่งออกมาพี่ดูไม่ได้มันไม่มีแต่ส่วนใหญ่มันก็ไม่เยอะหรอกเพราะรถยังปีใหม่อยู่เพราะ N Max เพิ่งออกมาได้ปีเดียวเองเหรอครับครับผมเห็นสีรถแล้วผมก็ไม่กล้าไงนั่นแหละนั่นแหละสีบอกว่าสีถลอกปอกเปิกมั่งสีแตกมั่งประมาณนี้เนาะอืมแบบเป็นแบบเหมือนกับว่าโดนน้ำยาอะไรมาเงี้ยสีเงี้ยก็เลยมันก็เลยขาวๆผมก็เลยไม่กล้าเลยอ๋อดังๆดังๆอ่ะพี่ก็เลยโทรมาถามดูว่าแล้วเราดูคันอื่นเนี่ยมีขายเยอะแยะคันนี้เราก็ข้ามไปก่อนอืมเพราะว่าชุดสีก็แพงเหมือนกันนะเพราะว่ารถอย่าง N Max ผมมองว่าไม่ต้องไปกอหรอกรถมันเพิ่งปีเดียวเองไม่ต้องเขาไม่กอหรอกพี่แต่ว่าถ้าเป็นถ้าหลุดไปหลายปีแล้วแบบไม้น้อยๆเนี่ยอันนี้น่ากลัวใช่ไหมสมมติถ้าปี14อย่างเงี้ยผ่านมาแล้ว 3-4 ปีอย่างเงี้ยมาอยู่แค่ 20,000 มันก็ไม่ใช่แล้วใช่ไหมล่ะแล้ววีกอล์ฟขับไอ้แอร์หรอกยังขับแล้วครับขับแล้วครับมันต่างกับ N Max ตรงไหนครับมันต่างกันในเรื่องของน้ำหนักแล้วก็ Riding Position ตัวรถนะครับยาวตัวไหนดีกว่าพี่ขี่ยาวๆเหรอจริงๆเครื่องยนต์มันตัวเดียวกันครับเทคโนโลยีเหมือนกันเป๊ะเลยแต่แค่รูปทรงที่มันต่างกันนะครับขี่ยาวๆนี่ N Max สบายกว่าไหมพี่หรือว่าถ้านั่งมันได้กว่าใ
เพราะว่าถ้าเป็นตัวแอร์ล็อกเนี่ยจากแฮนด์ที่มันเอ็นแม็กเป็นแฮนด์อย่างนี้แอร์ล็อกมันจะเป็นแฮนด์ที่มันจับอยู่กับกระโหลกไฟมันสปอร์ตหน่อยแล้วทียาวๆเนี่ยเอ็นแม็กไปสบายเลยก็มีเอ็นแม็กอยู่ตัวนึงแล้วล่ะว่าจะออกตัวไหนดูอีกตัวนึงดูมันนี่สายออโต้ออโต้ถ้าเท่าออโต้มีแอนแม็กแล้วต้องขยับแล้วขยับไรพี่300นู่นมันไม่มาสิรอรอเนี่ยมันไม่มาไปเลยทีแม็กตัวรอก่อนหรือไม่ก็ต้องเลยตัวผมเล็กไปไม่ถึงทีแม็กครับผมเพื่อนแล้วมันไม่ได้ไงอ๋อลองแล้วใช่ไหมครับลองแล้วครับทีแม็กเพื่อนขับอยู่แต่ว่าผมอยากได้ตัว300ไงจะไม่มาไงนี่ไงเขาอย่ามาเขาบอกว่าเขาบอกอีก2 เดือนรอหน่อยเดือนเหรอพี่ใช่ใช่เขาบอกกลางปีเขาบอกกลางปีนะน่าจะมาแล้วจะได้เห็นกันรอนิดนึงใจเย็นโอเคงั้นรอก่อนดีกว่าโอเคโอเคครับขอบคุณมากพี่ครับผมสวัสดีครับพี่ดาวสวัสดีครับโอเคอ่ะเป็นแฟนรายการที่ชอบรถออโตเมติกโหซื้อมาคันยาวอีกคันนึงก็แล้วแต่นะครับไหนๆก็ซื้อแล้วก็ยุเลยใช่ขยับซีซีไปแต่300ถ้ามาก็หล่อจริงอ่ะบอกเลยว่าหล่อจริงอ่ะ Z250 ครับแปลงล้อหน้า ER6N หลัง ZX6 กี่บาทครับก็อยู่ที่ค่าแปลงหรือว่าค่าล้ออ่ะถ้าจบโอ้โหแต่ล้อใหม่มันก็แพงอยู่นะแต่ส่วนมากเขาน่าจะเป็นเล่นล้อมือ2ค่าแปลงไม่กี่บาทหรอกครับแต่ค่าล้อมันจะแพงกว่าค่าแปลงค่าของอ่ะแพงใช่ค่าแปลงไม่เท่าไหร่ค่าแปลงไม่กี่บาทแล้วก็ทําได้เนี่ยพี่ลินก็ได้เนี่ยใช่เอาล้อกับจานดิสเข้าไปที่เหลือเนี่ยเขาทำเองไม่กี่บาทแต่ต้องไปซื้ออุปกรณ์คือว่าซื้อล้อมันต้องมีจานดิสด้วยนะนั่นแหละครบๆไม่ใช่ว่าซื้อล้อแล้วมันจะมีแค่ล้ออย่างเดียวนะเพราะซื้อจานดิสอีกจานดิสหน้าจานดิสหลังนะครับแล้วก็เข้าร้านไปเขาจะแปลงบูทให้แปลงตัวจับคาลิเปอร์หน้าจับคาลิเปอร์หลังให้จบเลยแต่ว่าชุดหลังต้องเอาพร้อมดูมสเตอร์ด้วยนะไม่ใช่เอามาแต่ล้อได้อีกอ่ะมันก็เนี่ยราคามันถึงบอกว่ามันอยู่ที่สภาพล้อด้วยซื้อล้อใหม่หรือล้อเบอร์2ดูไซส์ล้อด้วยไม่ใช่เอามาใส่ไม่ได้ติดสวิงอาร์มจบอีกใช่แต่เขาเคยใส่กันเยอะครับเอาตัวของอียาใส่กันเยอะแต่ว่าเรื่องของราคาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะราคาเท่าไหร่แต่ว่าถามว่าแปลงได้ไหมแปลงได้เขาบอกเซ็ต800นี่ครับไม่เกิน190ต้องใส่การสะบัดหรือเปล่าการสะบัดไม่ได้อยู่ที่ว่าความเร็วต้องเท่าไหร่นะครับความเร็วรถที่มีปัญหาเนี่ยความเร็วสัก100-120นี่ก็เกิดอาการได้นะใช่เพราะนั้นรถที่หน้าเบาอาจจะเป็นแต่แซ่บ800ไม่หน้าเบาอ่ะไม่พูดถึงอ่ะพูดถึงรถทั่วไปเลยอ่ะที่ใส่การสะบัดเนี่ยมันมีอาการได้ตั้งแต่ความเร็ว100กว่าใช่มันไม่ใช่ว่าความเร็วต้อง100เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นอยู่กับเส้นทางที่เราใช้กับคนที่ขี่ถูกต้องเพราะว่ากำลังแขนข้อแต่ละคนไม่เหมือนกันตัวเล็กๆแบบล้าๆขี่ทางยาวเงี้ยขี่สักร้อยแปดร้อยเก้ามันเหนื่อยในการคุมมันก็ติดกระสับกระส่ายแล้วก็ตั้งเนื่องๆหน่อยมันก็สบายไงสบายมันคือแทนที่เราจะต้องเกรงตลอดเวลารถที่ไม่มีกระสับกระส่ายเราขี่แล้วเราต้องเกรงตลอดเวลาแต่ว่ารถที่มีกระสับกระส่ายเนี่ยถ้าเราปรับเซตให้มันถูกต้องปุ๊บเราจะขี่แบบผ่อนคลายเพราะแฮนด์มันจะเหนื่อยไว้เองใช่เพราะนั้นเวลาโยกเปลี่ยนเลนอะไรมันก็จะไม่มีอาการของตัวแฮนด์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องใช่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องความเร็วฮะเกี่ยวกับเรื่องรถแต่ถ้า190แล้วมันสั่นถ้าไม่มั่นใจก็ใส่ได้นะครับมีปัญหาจะใส่ไม่ใส่นี่ไม่เกี่ยวละอันให้ดีอย่าให้ถึงขนาดนั้นเลย190ครับอยู่ในเครื่องหนุนแล้วกัน120เขาไม่เห็นก็แล้วแต่ค่อยว่ากันไม่100ไม่190 200ไปเลยสบายใจกว่า200ไปสบายใจกว่าเอาล้อแม็กกับล้อซีลวดการวิ่งต่างกันไหมครับต่างกันครับแน่นอนเรื่องของน้ำหนักและเรื่องของแรงเหวี่ยงแม็กจะได้แรงเหวี่ยงในเรื่องของรอบปลายที่มาได้เร็วได้ปลายเดินดีกว่าเพราะว่าเป็นแรงเหวี่ยงของแม็กเป็นอลูมิเนียมน้ำหนักนะครับส่วนซีลวดจะให้ตัวในเรื่องของการยืดหยุ่นในการตกหลุมในการในการเลี้ยงต่างๆเนี่ยล้อซีลวดมันจะมีการให้ตัวได้มันขยับที่ล้ออย่างเดียวไงแล้วตัวรถจะนิ่งใช่ล้อซีลวดเนี่ยแต่ว่าเรื่องของความแข็งแรงเนี่ยแม็กแข็งแรงกว่านะครับเท่านั้นเองนะต่างกันในเชิงของในเรื่องของรอบการทำงานR3กับ MT03ตัวไหนดีกว่ากันครับเหมือนกันครับชอบสไตล์เนกเก็ตหรือชอบสปอร์ตแค่นั้นเองสปอร์ตไป R3 ถ้าเนกเก็ตมา MT03 เพราะว่าเครื่องยนต์ตัวเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันเทคโนโลยีข้างในเหมือนกันหมดแค่รูปร่างสีละหน้าตาที่ไม่เหมือนกันเท่านั้นเองจะหมอบหรือจะนั่งตรงๆถ้าเป็นคนชอบปวดหลังก็ขี่ MT พอขี่เนกเก็ตถ้าสายสปอร์ตสายหมอบก็ไป R3 แค่นั้นเองนอกนั้นเหมือนกันเหมือนกันครับนะมาดูใน Facebook ไลฟ์หน่อย Facebook มีไหมใครที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์นะครับกดแลกกดใช้ด้วยนะครับคุณอะไรเนี่ยชนิกาชนิกาอะไรถึงอยู่ไกลก็ติดตามนะจ๊ะโอ้โอเคครับความรักไม่อยู่ที่ใกล้หรือไกลครับอยู่ที่ในใจคุณมีผมหรือเปล่าเท่านั้นเองว้าอะไรแซดพันมือ2ปี13กับตัวใหม่ปี14 15โอ้โหแนะนำครับจะให้แนะนำเลยเหรอตัวเลือกด้วยสำหรับมือใหม่ที่ขยับจาก650
ถ้าจริงๆแล้วผมก็ถ้าเล่นรถเนี่ยบิ๊กไบค์เนี่ยผมจะพยายามบอกหลายๆคนว่าอย่าเล่นมือสองเพราะเราก็ดูรู้อยู่ว่าเราเป็นคนขับบิ๊กไบค์เนี่ยเราก็ต้องตะบันมันเต็มที่อ่ะมันไม่เสมอไปมันมีหูมันมีกำลังแรงม้าให้เราเล่นมันมาอยู่ที่งบประมาณไม่ใช่พูดถึงจะซื้อรถมือสองอ่ะอ๋อซื้อเราไปรถเราซื้อมาก่อนแล้วเนี่ยถ้าเราจะขายต่อไปเนี่ยเราก็ต้องตะบันมันเต็มที่อยู่ในมือมันมีม้าขนาดนี้รถคุณขี่ได้180ผมคงไม่ขี่ร้อยหนึ่งร้อยติดคันเขาดูแลมาดีก็มีผมใส่เต็มที่แต่เวลาขายปุ๊บเนี่ยคนที่ซื้อต่อไปก็ต้องทำใจเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าถ้าจะซื้อบิ๊กไบค์จริงอ่ะให้ซื้อที่เป็นมือหนึ่งแล้วเป็นรุ่นใหม่ๆแล้วมันจะตอบงบไม่ถึงอ่ะโอ้โหจะขับ650อยู่ก็จะขยับแสดงว่าต้องมีตังค์แล้วล่ะก็งบมันไม่ถึงงบมันจำกัดจริงๆมันอยู่ใน650แล้ว650ไปดาวอย่างเงี้ยได้ก็ดาวได้ก็แนะนำให้เป็นดาวรถปีใหม่ๆไงอะไรอย่างเงี้ยว่าเน้นให้เป็นปีใหม่หรือบางคนเอามันไม่ไหวผ่อนเขาจะเอาให้จบตรงนี้เลยขายว่าส่วนได้เงินมาก้อนนึงจะไปจับรถพันมือสองโอ้โหรถพันมือสองปี14 15เอางี้นะ13 14 15ผมว่าถ้าเล่นก็เล่นมันต้องเพิ่มต้องควักเพิ่มอยู่ดีนิดนึงเล่นตัวที่มันปีใหม่ๆเนี่ยแล้วมันจะคุ้มกว่าใช้งานแล้วมันก็จบกว่าเจ็บแต่จบไม่ใช่ว่าเจ็บแล้วมันไม่จบเนี่ยไปเรื่อยๆซ่อมไปเรื่อยมันไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เล่นรถปีใหม่ๆเพิ่มตังค์นิดหน่อย650ขยับก็เงินไปดาวก็อย่างน้อยก็ยังมีเงินดาวช่วยอยู่ได้อยู่นะครับเอานิวคลิก125ปี15ถ้าจะเปลี่ยนล้อแม็กให้มีขนาดเล็กกว่าที่มากับรถขนาดเท่าไหร่ดีครับธรรมดามันมา14เปลี่ยนได้เต็มที่แค่1212ก็อาจจะไปใช้พวกล้อของซุปเปอร์ไม่ซุปเปอร์นะฟีโน่เหรอล้อไม่ใช่ดิไม่ใช่ล้อของสามล้อฟีโน่ข้ามค่ายข้ามค่ายไปเล่นลูกของล้อไอ้พวกขับเทเวลทั้งหลายอ่ะพวกอะไรนะสกูปี้ไอสกูปี้ไอพูดผิดสกูปี้ไอเอามาใส่ได้ครับใส่ได้นะเต็มที่12สิบก็คงจะรถจะโปรดแป๊กเลยทีนี้มันจะไม่ค่อยไม่แมทกับตัวรถแล้วใส่12ได้ครับ12ล้อโตนะครับอ่ะเฟซบุ๊กอ่ะผมไม่ได้พรีไม่ได้เปิดแนะนำมอเตอร์หน่อยครับเครื่อง200ถึง500ซีซี200ถึง500 200ถึง500โอ้โหนี่ตัด PCX ไปเลยก็มาเจอกันที่ Forza T-Max เลยครับ530 Forza T-Max Joymax Maxxis Joymax Maxxis นี่คือของ Benelli เอ้ยของ SYM ทุกทีครับของ SYM SYM ส่วน T-Max ตัว530นี่จะเป็นของ Yamaha แล้วก็ตัว Forza 300นี่เป็นของ Honda อีกตัวนึง200ก็คือ Bergman Suzuki นะครับเพราะฉะนั้นเอาจบไปแล้วผมยุ T-Maxนั่นก็คือว่าจบก็คือว่าเป็นเขาเป็นบิ๊กสุดแล้วตอนนี้เจ๋งที่สุดแล้วตอนนี้ในบรรดาบิ๊กสกูตเตอร์นะแต่ถ้าเป็นรถที่ขี่นี่อย่างรถสปอร์ตเลยตัวใหม่ล่าสุดมันอยู่ที่ประมาณ 5,352 กว่าเนี่ยเป็นระบบเบาะไฟฟ้ามีครูซคอนโทรลมีวินชิลไฟฟ้าสามารถที่จะขับเดินทางไกลอย่างเงี้ยนะครับขับความเร็วที่120เราก็เปิดระบบครูซคอนโทรลกดปึ๊กเดียวเครื่องยนต์จะอยู่ที่120ตลอดเส้นทางของเราในเมื่อเราจะปลดมันออกปุ๊บบิดคันเร่งทีนึงปึ๊บกำเบรกก็ปลดแล้วครับแท็กชั่นคอนโทรลไม่ใช่โทษทีครับตัวครูคอนโทรลก็จะปิดการทำงานเบาะสามารถกดเป็นระบบไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับข้างๆตรงกลางก็สามารถที่จะเลื่อนได้เบาะเลื่อนได้เบาะขยับได้ขยับได้นะครับแล้วก็วินชิลหน้าบังลมขึ้นสูงต่ำด้วยระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันก็ประมาณ 503,000 ก็คุ้มอยู่นะไม่เท่าไหร่เจ๋งหลายคนคนที่ไม่เคยสัมผัสจะมองเฉยๆแต่พอคนเคยสัมผัสจะรู้ว่ามันเป็นรถบิ๊กสกูตเตอร์ที่มันขี่มันคือสปอร์ตมันสปอร์ตเอาง่ายๆขี่ตามพวกรถพันออกทิปได้เลยก็กดเราไปกด108อ่ะจะเหลือป่ะซ้อน2 108นั่งตรงๆเลยก็หมอบช่วยเดิมเพราะว่าถ้าอย่างเป็นตัวอย่าง Forza 300ที่มีอยู่นะตอนนี้เราก็บอกหลายครั้งว่าอีกไม่นานมันต้องเปลี่ยนนะกลัวซื้อไปแล้วจะเสียใจกันไงแนะนำไปบอกแล้วบอกพี่แนะนำผมมาแล้วเนี่ยดูดิเนี่ยสิ้นปีตัวใหม่มาต่อให้เป็นตัวใหม่ด้วยมัน CC มันครึ่งกลางอ๋อคือพอซื้อแล้ว Forza 300ก็จะเหนื่อยแบบป๋าไปที่กว่าเราเห็นมั้ยใช่ไหม CC มันยังผมว่าผมไม่ได้เหนื่อยเพราะซีซีเหนื่อยเพราะป๋าสิไม่ใช่มันก็เต็มเอาว่าจริงๆว่าตรงๆมันก็มันท็อปสปีดมันได้แค่140ใช่รถ300เนี่ยโอ้โหคือเรายุให้ป๋าซื้อ T-Max แล้วใช่เพราะ T-Max เนี่ยมันจบเลยเดิมๆสแตนดาร์ดมันมาจากโรงงานก็108แล้วอย่าให้ป๋า T-Max แล้วลองพวนาวป๋าอยู่หน้าแน่นอน108ขี่มันนิ่งด้วยรถไม่ได้หนักมากนะจริงๆแล้วตัวรถใหญ่ก็จริงแต่ดูเหมือนจะอยากจะหนักแต่พอขี่แล้วก็พลิ้วเบามากแล้วรถมันพลิกอะไรระบบช่วงล่างชกหน้าอัพไซด์ดาวเจ๋งครับนี่ชอบมากครับรายการนี้ขอบคุณครับจัดไปครับ R3 กับ Ninja 300คันไหนเดียวกันครับเอาละว่ากันรถ CC ก่อนแล้วกัน CC นะครับ R3 เนี่ยเขาที่ออกมาให้เราเห็นกันว่า R3 คือ300ใช่ไหมจริงๆแล้ว R3 เป็นเครื่อง321 CC 2 สูบเรียงนะครับส่วน Ninja 300เนี่ยจะเป็นเครื่อง
ประมาณ293 cc ก็ตีสัก300นั่นแหละนะครับก็ต่างในเรื่องของ cc ที่ต่างกันประมาณ20แล้วแล้วก็ในเรื่องของทอร์กกำลังทอร์กนะครับช่วงต้นช่วงกลางเนี่ยผมมองว่าตัวนินจาจะได้เปรียบในช่วงของทอร์กที่ดีกว่าแต่ในช่วงของการเดินไหลปลายเนี่ย cc ที่มันมากกว่าเนี่ยกำลังเครื่องยนต์ที่มันเดินปลายเนี่ยมันจะฉีกกันแบบขาดกระเด็นเลยนะเพราะว่ารู้สึกว่า R3 เนี่ยถ้าแบบกดแช่กันยาวๆเนี่ยมีถึง180กว่าๆส่วนนินจามันยังไม่ถึงไงนะครับเพราะนั้นชอบรถที่มีทอร์กดีๆหรือชอบรถที่การเดินและไหลปลายไหลๆเท่านั้นเองตัวนี้ตอบโจทย์ประมาณนี้นะครับงั้นในช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ